ินตานธีราค่ะเนื้อหาเพลงป้ายาเหรอคะก็เป็น attitude ของผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความมั่นใจผู้หญิงยุคนี้เราจะไม่เป็นผู้ถูกเลือกอีกต่อไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราชอบใครเราจะเดินไปแล้วก็ป้ายาเขาเป็นผู้เลือกเองนะคะเพลงนี้ได้น้องไดมอนด์ last one นะคะมาเป็นแขกรับเชิญมาเป็น guest นะคะร่วม featuring กันก็ร่วมงานกับน้องไดมอนด์เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอแล้วก็ได้ร่วมงานกันอัดเพลงพร้อมกันอัดเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยน้องก็ได้แต่งเนื้อให้มีร้องด้วยในท่อนแร็ปเราก็รู้สึกลุ้นรอลุ้นเหมือนกันแบบรอฟังเหมือนกันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่พอแบบได้ฟังเนื้อแล้วแบบเฮ้ยมันเท่ตรงไหนวะไอ้หมอนี่เท่จังเลยอะไรเงี้ยเคยเต้นไหมเหมือนว่าจะไม่เคยเต้นแบบจริงจังขนาดนี้มาก่อนมันยากไหมสำหรับมินว่ายากถ้าสำหรับมินก็ว่ายากอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้แบบถนัดเต้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเต้นตามฟีลลิ่งของเราเต้นแบบไปเรื่อยๆโยกๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันมีท่าที่แบบฟิกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเกิดการแบบเรียนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสั้นที่บอกว่าระยะเวลาอันสั้นคือ2ชั่วโมงท้วน5 6 7 8ฉันมาปะปะป้ายยาปะปะปะโอเคกังวลเพราะว่าเรามีเวลาเรียนทั้งหมด2ชั่วโมงท้วนกังวลจะจำเนื้อไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพี่ๆทีมงานรวมถึงแบบพี่ๆโคโรกราฟพี่แดนเซอร์ทุกคนก็แบบเชียร์อัพกันอะไรเงี้ยให้กำลังใจกันก็เลยแบบเหมือนเขาก็บอกแล้วว่าเฮ้ยจริงๆมีน่ะก็เป็นนักร้องแล้วก็ไม่ต้องพะวงท่ามากหลักๆให้ใช้อินเนอร์ถึงท่ามันอาจจะแบบมีแบบเอ๊ะนั่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ใช้อินเนอร์ความแบบฉันจะมาป้ายยาเธอแล้วนะอะไรเงี้ยนำไปก่อนเลยแล้วมันจะออกมาดีอะไรเงี้ยได้เนี่ยเนี่ยอ่ะรอบสุดท้ายไหมคะแล้วก็ปัดกลับบ้านสำหรับฉาก MV มินไปเห็นตอนแรกมินรู้สึกแบบคำถามแรกเลยถามพี่ผู้จัดการแล้วก็ถามทีมว่าแบบอันนี้ของใครรู้สึกว่ามันแบบอลังการมากเลยมีดอกไม้ทั้งสวนอีกมุมนึงคือทาแบบใส่รุ้งเป็นไพรส์เลยอ่ะเป็นแบบสีสันอะไรเงี้ยอีกอันนึงเป็นบัลลังก์เป็นเก้าอี้บัลลังก์เป็นแบบอลังการอ่ะเป็น MV แรกนะที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้อันอื่นไม่ได้แบบเปลี่ยนชุดคอนเซปต์เยอะขนาดนี้อันนี้จริงๆแล้วอ่ะใน MV จะเห็นว่ามี3ลุคแต่จริงๆแล้วถ่ายจริงๆอ่ะมี4ลุคแต่ว่าอีกลุคนึงมันเซลไปหน่อยมันแบบวู้ฮู้เซลจังเลยก็เลยถูกเอาออกเป็น another version เดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันใน TikTok ของมีนด้วยสนุกดีนะสนุกมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้แต่งตัวหลายๆแบบหลายๆสไตล์ดีอะไรเงี้ยค่ะหลายเทคตอนถ่ายกับน้องไดมอนด์นะคะเพราะว่าตอนแรกๆคือน้องเขินเหมือนพอเราก็แบบเราก็คิดในหัวเราก็รู้สึกว่ามันเป็นซีนแบบท้ายๆของเราด้วยแล้วก็ของน้องด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคอนเซนเทรตเลยว่าแบบเอ้ยไปตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเราก็เลยเล่นกับน้องเยอะมากเลยน้องก็เขินเว้ยพี่พุ่มกลับก็เลยบอกว่าไดมอนด์เราสู้หน่อยดีวะเราอย่าไปแบบ
เฮ้ยเราขับรถบึ้นๆมาเลยนะเว้ยขับรถบึ้นๆจากกรุงเทพมาทำยังไงกันดีกับสวยกระแทกตาอู้ก็โดนฮุกซ้ายฮุกขวาแต่ผมไม่เจ็บหรอกนะพี่นาวรักจังอ่ะพี่จ้าเก่งแค่เนื้อเพลงก็แล้วล่ะเมื่อกี้ผมกล้าเล่นกับกล้องนะผมไม่กล้าเล่นกับพี่แล้วพอแบบองค์เขาลงอ่ะองค์เขาลงคือหูมันแผ่วพราวมากเลยนะแบบเล่นหูเล่นตาจับก้าจับไม้จับมือแบบอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเทคสุดท้ายเราตกใจเลยว่าหูมาแรงเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รวมๆก็น่ารักดีก็หลังจากที่หายไปนะคะเกือบปีนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะพร้อมที่จะป้ายยาทุกคนทั่วประเทศไทยแล้วนะคะหรือว่าจะทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะกันนะคะแล้วก็ฝากน้องไดมอนด์ด้วยนะคะสามารถติดตามเพลงนี้นะคะได้ที่ช่อง YouTube Grammy Go Official นะคะมินเองก็มีช่อง YouTube ของตัวเองนะคะชื่อว่ามินตราอินเตอร์เน็ต Official นะคะ TikTok อ่ะพิมพ์ว่า Miss Mintra นะคะแล้วในวงเล็บว่าช่องจริง Facebook ก็พิมพ์ว่ามีนตราอินทิราภาษาไทยนะคะ IG ไม่ค่อยมีปอมเท่าไหร่ก็พิมพ์มิสมีนตราแล้วก็จะมีบลูติ๊กอยู่ข้างหลังนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ